อันนี้ก็คือผมอุ่นหนูแล้วก็ให้เขาฉกไปแล้วนะแต่พอเขาฉกแล้วเขาก็จะคายแบบนี้ทุกครั้งเลยเหมือนกับว่าอาจจะเป็นแบบนิวบี้ป่ะเหมือนหาหัวยังไม่เป็นอ่ะเนี่ยแล้วก็จะหาเงี้ยเป็น10นาทีเลยแต่สุดท้ายก็กินนะแต่ก็เนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยบางทีก็งับโดนหัวแล้วนะแต่ก็คายแล้วก็มาเนี่ยมาเลื้อยหาหัวอีกทีนึงแล้วบางทีมันก็ไม่กินทางหัวด้วยบางทีกินทางหางเข้าไปเลยก็เลื้อยหาเงี้ยมันเออตอนนี้5นาทีละผมไม่ได้ตั้งกล้องไว้ตลอดนะแต่แค่เดินกลับมาดูก็ยังเหมือนเดิมพยายามเหมือนเดิมเอาละเอาละเฮ้ยเอาละวะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเขาน่าจะฟังเรารู้เรื่องแล้วถ้าเขาฟังเรารู้เรื่องผมจะบอกแล้วว่าตรงไหนป้อนก็ไม่ได้เป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนบางทีเราก็หงุดหงิดเนาะมันทำอะไรของมันวะดูดิดูมันถ้าเราเอาไปปล่อยนี่มันจะรอดไหมเอาแล้วเอาแล้วผิดทางด้วยแล้วน่ะเอาแล้วเฮ้ยแค่อาปากก็ได้แล้วดูมันแล้วกลิ่นหนูเนี่ยแรงกว่ากลิ่นพวกฉี่งูอีกนะแล้วแบบน้ำในตัวหนูมันก็จะลงทิชชู่ผมอีกแล้วก็เหม็นเป็นคือแบบเหมือนผมเลี้ยงหนูอะมีกลิ่นหนูอยู่ในกล่องงูเนี่ยเอาละเอาละอาจจะแบบกำลังจัดอยู่เฮ้ยตอนนี้ประมาณ7นาทีแล้วนะรวมเวลาที่ผมแบบสคิปไปด้วยก็ยังคงไม่ได้แล้วสิคือด้วยความที่เป็นงูเนาะลูกตาเขาก็กรอกไม่ได้เขาก็แบบมองได้ไม่ค่อยดีรับกลิ่นก็ต้องรับทางลิ้นเสียงก็ไม่ได้ยินนะครับงูเนี่ยเขารับเสียงจากแบบการสั่นสะเทือนคือเขาเหมือนคนตาบอดหูหนวกอะที่แบบพอตานี่ก็มองเห็นบ้างนิดหน่อยเขาก็เลยเป็นสัตว์ที่แบบระแวงตลอดเวลาระแวงทุกอย่างเพราะว่าเหมือนกับเขาสัมผัสไม่ดีเหมือนเราอะเขาไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรอันตรายกับเขาไหมเราก็อย่าไปกวนเขาตอนเขากินเพราะว่าก็เป็นช่วงเวลาที่เขาอ่อนแอกับตอนที่เขาเข้าคาบเราก็อย่าไปกวนเขาตอนนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยเมื่อไรจะกินตอนนี้10นาทีแล้วก็ยังไม่ได้ตอนแรกแฟนผมเขากลัวงูมากเลยนะแล้วเขาก็แบบบอกเคยดูสารคดีเนาะเขาก็บอกว่างูมันน่าเกลียดเวลาตอนกินอย่างเงี้ยแต่พอเขามาดูตอนนี้กินเขาแบบหายกลัวเลยคือแบบมันโง่จริงๆอ่ะคือลองดูดิมันแทบจะทำอันตรายเราไม่ได้เลยขนาดแค่กินเนี่ยง่ายๆเนี่ยมันยังทำไม่ได้เลยคือผมว่าคนที่กลัวงูนะถ้าแบบมาเห็นตอนงูบอลกินนะเขาจะรู้เลยว่าเออมันเป็นงูที่แบบไม่ได้ฉลาดเลยแล้วก็ไม่ได้มีพิษส่งร้ายแรงที่จะแบบทำอันตรายเราได้เลยแค่ทำให้เราบาดเจ็บยังยากเลยเนี่ยแล้วแบบจะทำให้เราตายเงี้ยแค่ไม่มีโอกาสเลยดูมันจนตอนนี้ยังกินไม่ได้เอาง่ายๆคือเขาเป็นเหมือนเด็กตลอดเวลายังไงเขาก็หากินไม่ได้ยังไงเราก็ต้องเลี้ยงเขาถ้าเขาหลุดออกไปเขาก็ตายแน่นอนเนี่ยอันนี้การันตีเนี่ย10นาทีละยังกินไม่ได้ยังหาหัวไม่เจอก็
ก็หลังจากตอนเช้านะที่ถ่ายไปแล้วหาหัวไม่เจอสักทีผมก็เลยตัดสินใจไม่ให้แล้วเอาไปทิ้งแล้วกลัวหนูเน่าแล้วก็มาเริ่มให้ใหม่ตอนกลางคืนครับดูดิว่าครั้งเนี้ยจะหาหัวเจอไหมเฮ้ยอ้าปากแล้วโอเคจบนะทุกคนกินนี่สรุปกินนะนี่กินแล้วยอดยอดกินแล้วนอนครับจบโอ้ยดีใจกว่าจะได้กินเรียบร้อยเดี๋ยวผมต้องเซ็นเซอร์นะขอบคุณนะครับ